สวัสดีครับก็ผมแบงค์กับโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทำการไลฟ์รีแอคชั่นกับคลิปสกิปดีทอยเลทตอนที่66กันแล้วผมนะสักพักใหญ่เลยนะกว่าจะมารอบนี้ผมนะแต่พอดูเวลาคลิปก็เข้าใจเพราะว่าคลิปนี้3นาทีเลยก็ว่าได้ผมนะฝนนี่ตกแน่นอนคุณดาฟักบูมเขาทำคลิปถึง3นาทีขนาดนี้ก็ว่าทำไมนานเพราะว่าคลิปมันนานนั่นเองครับผมนะถือว่าใช้ได้เอาจริงๆพูดตามตรงผมเพิ่งจะกลับมาจากงาน TGS วันนี้ครับผมนะตอนแรกผมมาถึงห้องกำลังจะนอนและเปิด YouTube เห็นมันมาพอดีก็เลยโอเคเราจะทำก่อนแล้วผมค่อยไปนอนพักครับผมนะเหนื่อยมากเดินงาน TGS คนยังเยอะครับผมนะแต่ก็หนุกดีมีเกมเยอะใครสนใจก็ไปงานกันได้โอเคอ่ะเรามาดูกันว่าตอนที่66เป็นยังไงบ้างเกมมาโอเคโอ้โหเอศึกสงครามดำเนินต่อไปพวกทีวีดีโดนเล่นครับผมนะอู้พลบาซูก้าคาเมล่าโอ้ยเฮลิคอปเตอร์จรวดคาเมล่าเพิ่งเคยเห็นดีไซน์แบบนี้หรือเคยออกมาแล้วไม่แน่ใจว้าคาเมล่าแมนรอบนี้เรามีปืนครับผมนะยิงเข้าไปเป็นไงเพื่อนโออะไรโอ้ภาพที่2ตัวนี้ล้มไททันเหรอยังไงยังทิ้งเหอะอ้าวน้าโอ้โหคือแบบบ้าคลั่งเลยผมนะหัวหน้าเราตายแล้วสู้แบบไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ไหวแล้วถอยไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วใช่ไหมโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยกีบีดีลายพลางอู้อู้จิ้ม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 งูเกาะหัวแล้วจิ้ม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 คือแบบพวกคาเมล่าแมนนี่เหมือนซอมบี้แล้วผมนะตอนนี้ไล่จิ้มแล้วไม่ใช้ปงใช้ปืนผมนะใช้มีดไล่จิ้มด้วยความแค้นน่าจะแค้นที่ลูกพี่ตายอู้คาเมล่ากล้องใหม่ครับผมนะค่อนข้างเทเมื่อกี้ลำโพงแมนโอ้แต่ว่าสไปเดอร์กิบิดีมาอู้หูอู้อะไรทำไมมันยิงกันเองอ้อทีวีวูแมนควบคุมโอ้สปีกเกอร์วูแมนเหล่าวูแมนมันครบเลยเหรอแก๊งสาวๆเข้ามาแล้วและค่าสปีกเกอร์แมนแอสซาซินโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยรีไซน์ใหม่โอ้เกิดอะไรขึ้นโอ้ยปืนหายโดนอะไรโอ้ยขาหักตายนี่แหละโอ้คาเมล่ารีไวแมนเท่มากเลยอ๋อขอบคุณที่ช่วยครับเพียใช่ไหมกรุ๊ปนี้เขาช่วยฟื้นฟูให้คาเมล่ารีไวแมนฟื้นคืนชีพแต่ว่าอะไรเงาสีดำแบบนี้การมาของทัพหลักใช่ไหมจึ๊บมานี่อ้าวไปแล้วเอ้าดูก็ไปด้วยอ้าวหนีกันอย่างนี้เหรออ่าไปด้วยคนอื่นเข้าไปนี้โอเคได้ได้ได้เข้าไปนี้ก่อนหลบภัยอุ้ยเดี๋ยวรอคุณก่อนอ้าวน่าหุยตัวมีขาผมนะโอ้นี่ตัวมีแว่นโอ้โหเอาแว่นมาใส่อย่างไวสถานการณ์เริ่มแย่ครับผมนะการล้มลงของสองไททันนี่ทำให้เรากองทัพคาเมล่าแมนต้องล่มสลายทีวีวูแมนยังทำหน้างูงี้อย่างคิคุโอ้คำทีวีไซแอนทิสเหรอฝั่งเราก็มีไซแอนทิสเว้ยเย้โอ้อะไรคืออะไรตรงสีขาวนั้นจะมีอะไรจบแล้วยังไม่รู้เรื่องเลยอาจจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่าอาจจะเป็นตัวประดิษฐ์ใหม่ครับผมนะถ้าให้เดามีความเป็นได้แค่ตัวเดียวครับผมนะน่าจะเป็นไททันทีวีแมนป่ะเพราะตอนนี้ไททันสปีกเกอร์แมนไททันคาเมล่าแมนโดนโค่นไปแล้วผมนะตอนนี้ก็น่าจะเหลือแค่ไททันทีวีแมนใช่ไหมผมไม่รู้ว่าโดนโค่นจริงป่ะเพราะเราไม่เห็นสภาพศพแต่ว่าเหมือนเราเห็นภาพประกาศว่า2ไททันโดนโค่นจากคาเมล่าแมนของเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่ครับผมนะ2ไททันโดนโค่นไปแล้วจากรอบที่แล้วที่ใช้กับดักแบบคดเปียวแต่ไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเพราะว่าจากตอนที่แล้วเราก็เห็นแค่ตอนพวกไททันยื่นนิ้วให้กันแล้วนิ้วหักแต่ไม่ได้เห็นตอนถูกโค่นตัดกับไมทีโดนโค่นไปแล้วเหรออะไรกันฟักโดนตบหลังไมไปครับผมนะโอเคเราไปค่อยดูกันตอนนี้ก็ได้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงครับผมนะ
อย่างที่ผมคิดไว้ไททันมันเก่งก็จริงแต่ว่าเมื่อสองไททันจากไปก็ไม่เหลืออะไรให้กลับมาได้เปรียบครับผมนะเออแต่สงครามนี่ก็ถือว่าเล่นกันหนักครับผมนะตายกันเยอะทั้งสองฝ่ายเหล่าคาเมล่าแมนบาซูก้าดิบิ๊กคาเมล่าบาซูก้าอย่างเท่แล้วก็นี่มิสไตล์เฮลิคอปเตอร์คาเมล่าแมนอย่างเท่ยิงโหมีข้างละ4อันดีกระบอกใช่ไหมเป็น8อย่างเยอะแต่ว่าโดนยิงล่วงได้ง่ายครับผมนะแล้วก็นี่ใช้ปืนยิงตอนแรกก็ใช้ปืนยิงครับผมนะแต่เมื่อเกิดสิ่งนี้ใช้ปืนเลเซอร์บ้างปืนอะไรช็อตกันลูกโม่บ้างแต่เนี่ยมันเขียนว่าอะไรอีกทีสกิบิดีสกิบิดีสกิบิดีไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่านี่ผมเห็นภาพไททันสปีกเกอร์แมนและไททันคาเมราแมนโดนโค่นโดย G แมนและก็ไซเอนทิสก็อย่างที่บอกไปครับผมนะว่ารอบที่แล้วเหมือนจะสู้กับ G-Man แต่ไม่ใช่นั่นเป็นแค่ตัวปลอมนี่แม่งออกมาเตลฟี่เฉยเลยเออหลายคนยังสับสนนะว่าใช่ตัวจริงไหมเนี่ยผมนะแล้วรู้คำตอบแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวจริงมันตัวปลอมแล้วก็อย่างที่เรากลัวกันว่าไซเอนทิสสามารถสร้างตัวละครตัวปลอมที่เก่งได้เท่าหรือเหนือกว่า G-Man ตัวจริงเออแต่จากข่าวที่สองไททันโดนโค่นก็ทำให้เราคาเมล่าแมนนี่สิ้นหวังครับผมนะแล้วก็บอกไม่ว่าจะเสียและทิ้งอาวุธแล้วเข้าไปจิ้มไปตบแม่มเลยเออฟักอาวุธไม่ต้องมาค่อยๆ ยิงแล้วมุ้ยกูขึ้นเลยนะกูขึ้นเลยไม่ไหวแล้วเออนึกแล้วลงรีวิ่งเข้าไปตบอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดแบบบ้าละห่ำเพราะว่าคิดว่าไม่เหลืออะไรแล้วผมนะฝั่งเราตัวหัวหน้าไปแล้วเออตบแม่มด้วยมือเลยแหละปืนไม่ต้องมันไม่ตาใจเอามีดไหมได้ได้ได้โอ้เพิ่งเห็นว่ามีคนส่งมีดให้เออมีดเลยแม่ไม่ต้องตบแล้วจัดไปเพ่มันฆ่าหัวหน้าเราแค้นมากแต่ว่าตัวนี้มาผมนะอุ้ยมันมีแว่นด้วยนะแต่แว่นมันโบโดนเล่นมาก่อนอู้อ๋อแล้วก็นี่ไงคาเมล่าแอสซาซินแล้วก็อีกตัวหนึ่งมองไม่ชัดว่าเป็นตัวอะไรจิม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 ไปมาคาเมล่าแอสซาซินหรือว่าสปีกเกอร์แอสซาซินน่าเป็นสปีกเกอร์ปะไม่แน่ใจแล้วก็โอเคเนี่ยผมนะโอ้โหแต่ว่าศึกนี้ใหญ่ค่อนข้างมากครับผมนะอาจจะเป็นศึกใหญ่ที่สุดที่ได้เห็นการไปเชิญหน้ากันของสองฝั่งแล้วก็ตัวนี้นี่ดีไซน์ค่อนข้างเท่เนี่ยว้าครับนี่มันคาเมล่าวูแมนป่ะเนี่ยคือคาเมล่าวูแมนเออผมไม่แน่ใจว่าคุณเธอน่าจะเคยออกมาแล้วแหละถ้าให้เดาแต่ว่าดีไซน์อย่างเฟี้ยวผมนะโก่งแล้วก็ยิงปิ้วปิ้วปิ้วเข้าไปอย่างเท่ปืนค่อนข้างแรงด้วยจัดการพวกตัวใหญ่พอประมาณไม่ใหญ่เยอะได้สบายแล้วก็นี่สกิบิดีสไปเดอร์หน้าสั่นไปเอ้ยเออมาอย่างโหดตอนแรกก็ตกใจผมนะว่าทำไมอยู่ๆพวกสกิบิดีมันยิงกันเองอ๋อเพราะการควบคุมอย่าลืมว่าทีวีวูแมนมีท่าการควบคุมหัวเธอลอยมาสยองเหมือนเดิมนี่ทีวีคาเมล่าวูแมนแล้วก็สปีกเกอร์วูแมน3สาวมากันครบตี้ผมนะสุดยอดมากเอาว่าไงสปีกเกอร์แมนเอหรือคาเมล่าแมนเองคาเมล่านี่วะหรือลำโพงอ่ะแอสซาซินมาผมเนี่ยเอแต่ว่าอยู่ก็มีตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรมันคืออะไรขายาวๆมีปืนอยู่ตรงเป้าดีไซน์ค่อนข้างเสื่อมเลยพูดตามตรงยิงเลเซอร์สีเหลืองโอ้โดนอะไรไม่รู้ผมนะแต่ว่าเราก็ได้เห็นศักยภาพของพลังอีกตัวหนึ่งครับผมนะโอ้โหยิงขาหักความแรงของไททันไม่ใช่ไททันทุยคาเมล่ารีไวแมนเมื่อนั่งอันนี้ผมนะถ้านั่งเครื่องนี้จะมีพลังสามารถจัดการพวกตัวระดับกลางได้แล้วปมมือปมมือเยี่ยมทีวีแมนบอกเฉยๆอะไรกันจับมือเฮียนี่แก๊งนี้เขามาผมนะขาดไททันแต่ยังมีแก๊งนี้อยู่แต่ว่าอยู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงครับผมนะกับการมาของตึมกองทัพมองไม่ค่อยชัดว่าตัวอะไรมาบ้านข้างหลังนี่คือใหญ่อยู่ทีวีแมนบอกมานี่จ้ะแน่อย่ามายูริจับว้าไปส่วนตูนั่งไปแล้วนะบาย
หลายคนรู้ว่าไม่ไหวผมนะถึงรู้ว่าตัวเองจะเก่งแค่ไหนก็ต้องวาร์ปหนีกันส่วนคนที่ไม่มีวาร์ปเหรอวิ่งเข้านั่นไป วิ่งเข้าไปในโกดังอือหือนี่จะวิ่งทันและไม่ทันโดนจิ้มก่อนมันมาอย่างไวไหมปุ๊บโอ้โหแล้วก็ป้าบเลื่อยเข้าหัวคอขาดเลยโคตรโหดตัดคอขาดเฮ้ยแวบอะไรเราเห็นแสงขาวๆนี้แบบเดียวกับตอนที่เราเห็นตอนสุดท้ายใช่ไหมแสงขาวนั้นเป็นแสงของทีวีแมนผมอาจจะเป็นแสงของฮิวทีวีแมนหรือบิ๊กทีวีแมนฉีดเข้าหน้าไปแต่ว่าหลายคนเริ่มจะรู้ว่าต้องเอาแว่นมาที่ฐานทัพของทีวีครับผมนะเราเห็นทั้งทีวีสปีกเกอร์นี่สาวๆ3คนและแอสซาซินอยู่กันครบเลยนี่อาจจะเป็นฐานทัพหลักรวมทุกฝ่ายแล้วก็ทีวีแซนทิสนี่น่าสนใจครับผมนะแล้วมันต้องส่องหน้าตูด้วยแสงด้วยส่องทำไมเดี๋ยวนี้มันพูดอะไรปะแบบนี้ฮะเขาอยากจะรู้ว่าพูดว่าอะไรหลายท่านก็บอกว่าเวลามันพูดกันไม่ต้องไปฟังย้อนหลังถูกฟังยังไงให้รู้เรื่องเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เอาแล้วกันแล้วก็อันนี้ผมนะอันสุดท้ายแสงนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเป็นแสงของไททันทีวีแมนจะเป็นการกลับมาของไททันทีวีแมนให้ผมเดาแต่ก็น่าสนใจผมนะว่าจะมีอะไรต่อเพราะว่าตอนนี้2ไททันโดนเก็บแล้วจริงหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเฟกนิวไงชอบกดไหนเป็นข่าวปลอมที่ส่งมาโดยโพสกิบิดีหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นของจริงไงเราเห็นแค่ส่งมาแล้วตอนสุดท้ายของรอบที่แล้วมันก็ไม่ได้เห็นว่าพวกนั้นโดนโค่นนะตัดกันไม่ทีโดนตบล่วงแล้วเหรออาจจะเป็นอีกหนึ่งแผนของ G-Man แล้วก็สกิบิดีสแตนทิสหรือเปล่าเราต้องอย่าโดนหลอกครับผมนะต้องคิดงี้ผมพยายามจะหานะว่าตอนท้ายมันพูดว่าอะไรแต่ในคอมเมนต์ไม่มีใครบอกเลยเว้ถ้าทุกท่านรู้บอกผมในกล่องคอมเมนต์กันแล้วกันไม่มีใครพูดถึงคำพูดมันเลย The fuck อยากจะรู้มันพูดอะไร Come on man โอเคใครรู้บอกผมในกล่องคอมเมนต์แล้วกันThank you ครับผมโอเคนั่นคือการรีแอคชั่นสกิบิดีทอยเลทตอนที่66ครับผมนะยุคสมัยแห่งไททันได้ล่มสลายแล้วหรือเปล่าผมนะแต่ว่าก็ต้องมาลุ้นกันกับไททันทีวีแมนผมเชื่อว่าน่าจะใช่ไม่น่าผิดนะตอนต่อไปไททันทีวีแมนจะมาคือ2ไททันตายนะไททันทีวีแมนจะเปลี่ยนเกมได้ขนาดไหนเหรอก็ต้องมาดูกันนะผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้แล้วใช่แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานให้ผมด้วยกันใครอยากดูผมรีแอคชั่นอะไรแบบนี้กดไลค์กันเยอะสวัสดีก่อนกู๊ดบายใหม่กู๊ดไนท์